อย่างแรกเลยนะครับคือถ้าเกิดเรามองการลงทุนในจีนด้วยเป้าการเติบโตระดับประมาณ 5% เนี่ยเราแนะนำนะครับว่าให้ย้อนกลับไปดูว่าโอเคเป้าเติบโต 5% ลักษณะแบบนี้เลยนะครับสมมุติว่าปี2024คือรีพีทของปี2023เลยเนี่ยรายได้ของบริษัทจดทะเบียนเป็นยังไงซึ่งต้องบอกว่าแทบจะไม่ได้เติบโตเลยนะครับแทบจะเรียกว่าflat อยู่กับที่นะบวกนิดเดียวน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเห็นบูมมาร์เก็ตหรือว่ารีคัฟเวอร์บนเศรษฐกิจเนี่ยผมเชื่อว่าไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับตัวนี้เป็นจุดแรกที่เราต้องนำมาระวังก่อนนะครับว่าด้วยพื้นฐานการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศเท่านี้เนี่ยมันไม่ได้ดูหลาอูฟูมากแล้วปีที่แล้วทำได้แค่ flat เท่านั้นเองนะครับอย่างที่สองก็คือในเรื่องของนโยบายภาครัฐที่เข้ามาช่วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการพยุงหุ้นเนี่ยจะมีไทมิ่งที่ชัดมากนะครับก็คือvaluation เนี่ยต้อง stretch จนค่าลงไปลึกกว่านี้คนอาจจะกังวลเรื่องปัญหาเศรษฐกิจหรือว่าปัญหาวิกฤตของตลาดการเงินแล้วนะครับถ้าสังเกตดูครั้งที่แล้วเนี่ยที่เขาไปช่วยก็คือไปช่วยในจุดที่ต้องบอกว่า PE ของตลาดโดยรวมถ้าเรามองดู MSCI China เนี่ยอยู่ประมาณเหมือน8เท่านะครับ8เท่านี่มันเป็นจุดโลของปี2015นะครับแล้วก็เป็นจุดต่ำสุดของตอนช่วงประมาณปี2022ที่ตอนนั้นน่ะปรับตัวลงมาเยอะๆเลยนะครับเพราะว่าผิดหวังกับการเติบโตของเศรษฐกิจจีนนะครับแล้วก็ผิดหวังกับการบริหารประเทศซึ่งสรุปแล้วเปิดเมืองไม่ได้ตอนนั้นน่ะแล้วก็ค่อยมาเปิดได้ตอนปี2023นะครับซึ่งตรงนั้นน่ะคือ PE มัน8เท่าแล้วเขาก็เข้ามารับอีกทีตอนช่วงต้นปีที่เข้าปีมังกรมาไม่ถึง10กว่าวันนะครับแล้วหุ้นก็ลงไป 12% เลยอย่างรวดเร็วนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามองนโยบายภาครัฐเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าเงินที่เขาใช้นะครับคือ2ล้านล้านถ้าจำกันได้นะตัวเลขเนี้ยกลมๆนะครับว่า2ล้านล้านหยวนซึ่ง2ล้านล้านหยวนเนี่ยคือ2เท่าของภาพของspecial government bond ที่เขามาคุยกันออกในเรื่องของ2สภาตรงนี้ด้วยซ้ำนะคือใหญ่มากนะฮะแล้วก็เป็นประมาณครึ่งหนึ่งของงบประมาณของเรียกว่ารัฐบาลท้องถิ่นนะครับของจีนที่ใช้ทั้งปีเลยเพราะนั้นถ้าพูดกันตามตรงเนี่ยคือไซส์มันเงินมันอาจจะเปลืองไปนิดหนึ่งนะฮะถ้าจะใช้แบบดันให้หุ้นขึ้นไปเลยผมคิดว่าไม่ควรถ้ามองในเชิงของการลงทุนผมมองแบบนี้ว่าถ้าเกิดเรายังไม่เห็น earning ที่กลับมาฟื้นตัวดีๆนะครับอาจจะยังไม่ใช่โอกาสในระยะยาวแต่ว่าถ้าเกิดตลาดปรับฐานลงมาแรงมากๆนะครับอาจจะมีโอกาสในระยะสั้นก็คือรัฐบาลหรือว่าทางการจีนเนี่ยอาจจะมีการใช้นโยบายควบพยุงตลาดนะครับเพราะฉะนั้นลงซื้อขึ้นขายนะครับภายในปี2024แล้วคือถ้าเข้าไปในรอบที่มีการรีบาวด์ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็จะถึงจุดที่ต้องเทคโปรฟิตต้องทำกำไรแล้วหรือเปล่าคะดร.จริงๆเนี่ยจุดที่ทุกคนเริ่มทำกำไรแล้วก็คือจุดที่มันเท่ากับในช่วงของปลายปีที่แล้วซึ่งตรงเนี้ยจะเป็นประมาณนั้นถ้าเกิดใครไปดูกราฟจะเห็นภาพเลยนะฮะว่าภาพของดัชนีอย่าง MSCI China เนี่ยหรือว่าในส่วนของ CSI 300เนี่ยยัง CSI 300นี่ยังลงไปแล้วก็เด้งกลับขึ้นมายังไม่เท่ากับระดับปิดปลายปีด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นจุดต้านจริงๆเนี่ยผมว่าอาจจะอยู่ที่ระดับที่ขึ้นมาเท่ากันกับในช่วงของปลายปีที่แล้วนะครับแล้วก็จุดที่ยังไงก็คงต้องขายทำกำไรจริงๆเนี่ยก็คือจุดที่ลงไปลึกที่สุดนะครับของปีนี้ซึ่งก็จะลบประมาณแบบ 15% เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเริ่มเห็นดัชนีเนี่ยที่เริ่มปรับตัวสูงขึ้นไปเกินกว่าปีที่แล้วสักประมาณ 15% เนี่ยก็แนะนำว่าอาจจะเริ่มขายทำกำไรเช่นเดียวกัน